อีกคดีหนึ่งคุณผู้ชมฮะที่ลูกพิการทางจิตหายไปจากบ้านแล้วแม่เนี่ยไปเจอทีลูกนอนอยู่ในบ่อแล้วแม่ก็กรี๊ดแบบแทบขาดใจเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พิษณุโลกคือพื้นที่ที่แม่ไปเจอศพลูกเนี่ยก็คือคลองชลประทานหมู่2เนี่ยนะฮะอยู่ที่ตำบลท่าทองอำเภอเมืองตอนที่ไปเจอเนี่ยแม่ดิ้นแบบเนี่ยฮะเหมือนแม่บอกไม่เชื่อว่าลูกทำไมจะมาตายแต่คดีนี้ด้วยความเคารพคุณผู้ชมฮะมันกลายไปว่ามีคนดันไปชี้เป้าแม่ว่าแม่นั่นแหละน่าสงสัยที่สุดนี่คือตอนแม่เจอศพลูกนะฮะเนี่ยฮะถามว่าตัวคนตายเองเนี่ยต้องย้อนกลับไปชื่อว่าพศกรพศกรเนี่ยตายมาแล้ว4วันก็คือหายไปจากบ้านภาพนี้คือภาพเก่าที่เรานำเสนอแม่ร้องห่มร้องไห้คุณผู้ชมครับแล้วทำไมอยู่ๆคดีนี้เนี่ยถึงมองว่าเป็นการจัดฉากฆ่าประเด็นก็คือว่าคุณผู้ชมฮะมันมีภาพรอยย่าถ้าคุณผู้ชมดูภาพรอยย่าในที่เกิดเหตุเพราะตัวพศกรเนี่ยเขามีอาการทางจิตเปิดภาพรอยย่าเนี่ยฮะเหมือนกับรอยลากเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะที่เรานำเสนอไปคือตัวแม่เองก็คิดว่าลูกโดนฆ่าแต่บังเอิญก็มีพยานบอกก็สงสัยแม่อีกเหมือนกันเนี่ยแหละเพราะแม่ลูกคู่นี้ทะเลาะ กันบ่อยคุณผู้ชมครับเพื่อให้จบปัญหาเรื่องนี้ล่าสุดเนี่ยวันนี้คุณผู้ชมฮะทีมข่าวของเราเองเนี่ยนะฮะไปเจอวงจรปิดเห็นบอกนาทีที่แม่กับลูกทะเลาะ กันใช่ก่อนที่พศกรเนี่ยเขาจะหายไปจากบ้านวันที่1กันยายนปรากฏว่าวันที่31สิงหาคม1วันเนี่ยนะคะจะเห็นวงจรปิดตอน 5:00 นค่ะพศกรเนี่ยเดินออกจากร้านขายของชําแล้วก็ข้ามไปฝั่งตรงข้ามในขณะที่แม่เนี่ยเหมือนก็ยืนรออยู่ฝั่งตรงข้ามแต่จังหวะที่พศกรเนี่ยข้ามไปหาแม่จะเห็นว่าเขายืนเถียงกันมีปากเสียงกันทะเลาะกันตรงกลางถนนเนี่ยนะเดี๋ยวเขาจะข้ามไปแล้วเดี๋ยวนึกว่ายืนด่ากันตรงนี้เลยฮะข้ามไปแล้วเดี๋ยวพอไปคุยกับแม่เขาก็จะทะเลาะกันกับแม่เนี่ยค่ะเนี่ยมีการโต้เถียงกันอยู่สักพักหนึ่งจนกระทั่งพศกรเนี่ยก็เดินหนีแม่ไปเออเนี่ยค่ะวันที่เท่าไหร่นะ31สิงหาคมนี่คือก่อนเจอศพใช่ก่อนที่จะหายไป1วันคือเขาหายไปวันที่1กันยายนเจอศพ4กันยายนแต่ว่าเนี่ยก่อนที่เขาจะหายตัวไป1วันเนี่ยค่ะเขาก็ยืนทะเลาะกับแม่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนเขาก็เดินไปเลยไม่สนใจแล้วแม่ถึงจะขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังไปเขาก็เลยเอ๊ะปมทะเลาะกับแม่หรือเปล่าที่เป็นสาเหตุทำให้เขาออกจากบ้านภาพมีแค่นี้ใช่ไหมค่ะเดี๋ยวสักพักเขาจะเดินออกไปแล้วแม่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามค่ะล่าสุดคุณผู้ชมครับเราก็เลยไปตามเรื่องนี้กับคุณแม่เพราะดูเหมือนกับเอ๊ะถ้าทะเลาะกับแม่แต่ดูจากลักษณะเขาเรียกอะไรไซส์ระหว่างแม่กับลูกแม่ตัวนิดเดียวนะลูกตัวใหญ่กว่าอีกเนี่ยนะฮะแล้วแม่จะไปทำร้ายลูกเป็นไปได้ยังไงเราไปเจอกับคุณทิพย์ใช่ไหมใช่ค่ะแม่ของพศกรเราก็ถามบอกแม่มันเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากว่าลูกชายของแม่เองเนี่ยตามศพเนี่ยมันมีรอยแผลด้านหลังด้วยนะฮะและเห็นบอกว่ามือสองข้างเนี่ยเขาผิดรูปและที่ไปนอนตายในบ่อใช่ไหมวันนี้แม่เนี่ยยอมรับเพราะเราเอาหลักฐานตัวนี้ไปให้ดูบอกแม่ทะเลาะกับลูกเหรอก่อนเกิดเรื่องแม่ก็บอกยอมรับว่ามีปากเสียงกันแต่ว่าวงจรปิดตัวนี้มันคือร้านชําแม่บอกจริงทะเลาะกับลูกจริงทะเลาะกันเสียงดังเนื่องจากให้เงินลูกชายไป100บาทเพื่อซื้อน้ําแข็งแต่ลูกไม่ซื้อลูกเอาไปซื้อบุหรี่เลยบ่นกับลูกว่าไม่รู้จักใช้เงินยืนเถียงกันแต่แม่ไม่ได้ทําร้ายเขานะส่วนกรณีที่มีการออกมาบอกว่าวันที่ลูกทะเลาะคือ31สิงหาใช่มั้ยแล้ววันที่2กันยาเนื่องจากเจ้าของร้านชำเนี่ยเขามาให้ข้อมูลบอกแม่พูดกลับไปกลับมาเพราะแม่บอกว่าก่อนหน้านี้31สิงหาลูกหายแต่อยู่ๆ2กันยาแม่มาที่ร้านชำและแม่บอกเจอลูกแล้วแล้ววันที่4ลูกเป็นศพเจ้าของร้านชำก็บอกทำไมป้าแกกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยก็แกทะเลาะ กับลูก31แล้วแกมาบอกกับร้านโอ้เจอลูกแล้วแล้วอยู่ๆวันที่4อ้าวลูกตายแล้วป้าเจอลูกได้ยังไงวันที่2ค่ะอันนี้คือข้อพิรุธแม่แม่เขาว่าไงแม่บอกว่าที่พูดกลับไปกลับมาเพราะรำคาญชาวบ้านที่ชอบมาถามว่าเจอลูกแล้วหรือยังเจอลูกแล้วหรือยังก็เลยบอกไปแบบนั้นเพื่อตัดความรำคาญแค่นั้นเองแต่ตอนแม่พูดอย่างเงี้ยเออนั่นแหละคดีมันจะแปลกๆนะฮะแล้วเอางี้ถึงให้ลูกตัวใหญ่เนี่ยชาวบ้านเขาบอกลูกแขนขาเนี่ยไม่มีแรงดังนั้นเนี่ยถ้าจะสู้กันเนี่ยเราก็ไม่ปักปั๊มมันเนาะแขนลูกเนี่ยไม่มีแรงเอาอย่างนี้แล้วกันแต่แม่บอกฉันตัดความรำคาญก็เลยบอกว่าเจอมันชีวิตฉันอยู่กับมันแค่2คนนี่ฮะ
แล้วแม่บอกก็ดูดิวงจรปิดฉันทำร้ายที่ไหนอ่ะก็ไม่มีแค่ยืนเถียงกันตรงริมถนนฟังเสียงแม่เปิดใจหน่อยฮะบอกให้เงินเขาไปร้อยหนึ่งแล้วเขาก็ซื้อยาสูบกระดาษน้ำแข็งให้เขาไปร้อยหนึ่งแล้วแกบ่นบอกว่าใช้เงินไม่เป็นเนาะลูกใช้เงินอย่างนี้ไม่เป็นแล้วเมื่อไหร่จะมีใช้เขาลูกไม่หาคนเดียวนะพูดแค่นั้นแหละไม่ใช่ว่ามีตังแล้วลูกกินแล้วลูกกินแต่เหล้านะว่าเงินน้องจะเจอเป็นศพก็วันนั้นก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันไม่ได้ทะเลาะพูดเหมือนกับเราเป็นคนเสียงดังเหมือนกับคนดุเขาเข้าใจว่าเราด่าลูกแต่ที่จริงไม่เลยมีที่ว่าร้านน้ำแข็งลำคาญเจอแล้วไปอยู่จันทบุรีบ้านปู่บ้านย่ามันโพลำคาญถามอยู่ทุกวันเราประกอบขับรถไปที่ไรจอดที่ไรถามทุกวันก็เลยพูดไปอย่างนั้นเจอแล้วเขาไปหาปู่หาย่าเขาแล้วก็ว่างี้มันก็ลำคาญทั้งที่จิตใจเรามันไม่สงบอยู่แล้วใจเรามันเครียดยืดง่ายอ่ะไปถึงตำรวจนะบอกว่าถ้าคดีความว่าเห็นลูกเรามีบาดแผลหรือทำร้ายร่างกายหนูยกเรื่องให้ตำรวจนะเพราะว่าตัวแม่เองไม่มีปัญญาแล้วบอกตรงๆไม่มีปัญญาจะทำอะไรก็ได้ใช่เขาได้บอกอะไรมาเพิ่มเติมไหมตำรวจยังไม่ได้บอกอะไรเพิ่มเติมเลยเพราะว่าเรายังไม่ได้เห็นสภาพศพแล้วก็ใบรับรองของโรงพยาบาลเลยอันนี้เราก็จะไปรับศพลูกวันนี้ใช่จ้ะวันนี้คุณผู้ชมครับเนี่ยแหละฮะล่องลอยเนี่ยมันเหมือนกับหญ้าล้มใช่คือประเด็นคือถ้าเดินเนี่ยคือจริงมีภาพนัตตี้ไปเดินตรงหญ้าด้วยป่ะใช่คือถ้าเดินเนี่ยหญ้ามันไม่น่าจะล้มแบบเป็นแนวราบคือราบเนี่ยเหมือนกับคนต้องนอนใช่ไหมเวลาเปิดภาพตอนเดินเลยนะฮะเดี๋ยวเปิดภาพตอนเดินหน่อยแล้วเอาภาพตอนหญ้าล้มขึ้นมาเทียบเคียงกับที่น้องนัตตี้เนี่ยเขาไปเดินลุยหญ้ามาเลยไม่ต้องเอาเปิดหน้าฮะเปิดตอนที่เขาเดินไปเลยก็ได้นะฮะเพราะประเด็นก็คือว่าวันนี้พอมันเกิดเรื่องนี้รอยหญ้าเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปริศนาว่าถ้าหญ้ามันล้มเนี่ยภาพช่วงกลางคืนฮะเอามาเทียบกับกลางวันครับเพราะว่าลักษณะนี่คือตอนที่กลางวันที่เราไปนี่คือร่องรอยหญ้าที่มันล้มจุดกลางคืนด้วยครับเมื่อกี้นี้ที่ตัวที่ตีกรอบเนี่ยนะฮะเพราะลักษณะเนี่ยถ้าเดินไปมันไม่น่าจะล้มขนาดนี้นี่ฮะคือตอนนี้สถานที่มันเริ่มเปลี่ยนเพราะหญ้ามันอาจจะกลับขึ้นมาโตแล้วเนี่ยนะฮะเห็นใช่ไหมฮะล่าสุดวันนี้เอาแหละจะยังไงก็ตามแต่คุณผู้ชมฮะมันเหมือนกับรอยลากจริงๆวันนี้ครอบครัวไปรับศพใช่ไหมนี่ฮะตัดภาพไปตอนรับศพเลยฮะที่โรงพยาบาลเห็นบอกว่ามีญาติแค่5คนแล้ววันนี้เนี่ยน้องเขยของคนตายก็คือคุณบุญยวัฒน์บอกว่าตอนที่ไปรับศพสาเหตุการตายตำรวจออกมาบอกแล้วว่าน่าจะมาจากการขาดอากาศหายใจเราก็ถามว่าแล้วรอยช้ำที่เจอตามร่างกายมันคืออะไรเขาบอกว่าเกิดจากภายหลังเสียชีวิตไปแล้วไม่พบบาดแผลอื่นๆแล้วถ้าถามว่าเรื่องรอยช้ำเขาบอกมันไม่สามารถทำให้ตายได้ดังนั้นแม่ก็ไม่น่าจะเกี่ยวค่ะนี่ฮะแต่ถามว่ายังสงสัยหรือไม่ไอ้เรื่องรอยลากเนี่ยนะฮะเขารอผลชันสูตรเต็มๆเห็นบอกว่าน่าจะประมาณ 20-30 วันผลชันสูตรตัวเต็มจะออกนะฮะมีเสียงคุณบุญยวัฒน์นะฮะซึ่งเป็นน้องเขยของคนตายครับแล้วก็พูดคือเบื้องต้นน่ะ1เลยคือเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจคือจมน้ำเนาะจมก่อนหรือว่าขาดอากาศก่อนก็เขาบอกว่าขาดอากาศหายใจมากกว่าเนาะตัวนี้เนาะแล้วก็การโดนทำร้ายเนี่ยเท่าที่ตรวจเบื้องต้นไม่ยังมีแค่บาดแผลตรงฝ่าเท้าอาจจะโดนอะไรบาดหรือข่วนแค่นั้นเองนะฮะรอยแตกหักรอยทุบตีไม่มีเนาะแต่ก็คือเขาก็ยังต้องส่งนิติเวชเพื่อตรวจอีกทีนึงนะครับตรงนี้เนาะเพราะว่ารอผลประมาณสัก15วันนะฮะแต่ตอนนี้เท่าที่ตรวจร่างกายก็คือเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจนะฮะแค่นั้นเองนะครับได้บอกมีตรงไหนมีพิรุธหรือมีข้อสงสัยที่อย่างเป็นรอยแผลตามตัวตอนนี้หมอเขาก็ยังสันเขายังตรวจเบื้องต้นว่าเกิดจากหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วนะฮะยังใช่ครับยังไม่พบบาดแผลถึงขั้นแบบเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ก็น่าจะรอผลชันสูตรถ้าไม่มีข้อสงสัยแม่ก็พ้นเรื่องข้อกล่าวไม่ได้ว่ากล่าวหาดิพ้นข้อสงสัยจากชาวบ้านพ้นข้อสงสัยจากชาวบ้าน